สวัสดีครับเพื่อนขอต้อนรับสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษครับจะขอและนำร้านอาหารเจนะครับที่หน้าร้านวัดพระธาตุสีจำทองนะครับเป็นร้านเจที่อร่อยมากถ้าเกิดใครเดินทางมาที่วัดพระธาตุสีจำทองนะครับตรงลานหน้าวัดเลยมาสักนิดนึงครับจะมีร้านอาหารเจอยู่ติดกับร้านขายยาหมอยานี่นะครับร้านอาหารเจร้านนี้อร่อยมากเป็นร้านขายเจมา20กว่าปีแล้วครับเวลาผมมาที่นี่ก็จะทานโอ้โหดูปอเปี๊ยะเสิร์ฟด้วยปอเปี๊ยะเปี๊ยะเผือกอร่อยปอเปี๊ยะเผือกนะโอ้โหดีแล้วนะมีแค่นี้ปอเปี๊ยะเผือกดีมากเลยครับดีจังเลยร้านนี้ก็แม่เคยทำมากินตอนเห็นหน้าก็อยากให้ชิมอันนี้มีเนื้อสวรรค์ด้วยแต่ทุกอย่างเจหมดฮะอันนี้เป็ดเนาะเป็ดฮะหมูแดงฮะข้าวเปล่า3จานด้วยนะเนอะไปไหนล่ะเทปใหญ่เทปใหญ่สวัสดีจ้าผมจะไม่เป็นเกาเพราะอันนี้แหละอะไรนะขั้นน้ำน้ำใส่มะเขือนี่นะกะเพราคุกเลยครับปึ๊บเจหมดครับเจหมดเดี๋ยวดูในเดี๋ยวดูใน YouTube นะเหลือจะไม่เจอันนี้ต้องเสียค่านี่ด้วยนะค่าดูได้เลยใส่เข้าไปแค่นี้แหละคุกง่ายๆฮะอร่อยมากขอบอกขอจานหน่อยจานเปย์จานเปย์มาสองใบแล้วก็นี่เป็นพวกข้าวกล้องเนาะข้าวกล้องไฟแรงๆหน่อยเสร็จแล้วครับจานละ70บาทอร่อยอร่อยมากอร่อยมากไม่ใช่อร่อยธรรมดาอร่อยเมอร์เลยแหละเจ๋งเลยค่ะสำหรับนักปฏิบัติธรรมเมนูที่ร้านนะครับมีอะไรบ้างเป็ดเจพะโล้หมูแดงเจไข่เจียวสาหร่ายผัดกะเพราผัดขี้เมาผัดพริกสดผัดเปรี้ยวหวานผัดกะเพราหมูเคี่ยมฉ่ายโหน่าสนนะผัดผักรวมผัดพริกสดผัดผิงโปรยเซียนเอาแวะมาทานได้ครับเพื่อนๆกะเพรารวมครับนี่กะเพรารวมกะเพรารวมครับนี่โปรตีนย่อยโปรตีนย่อยครับอารมณ์โปรตีนย่อยนี้ก็อารมณ์แบบกากหมู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 ถ้ามีร้านอร่อยอร่อยอย่างนี้ผมจะทานเจทุกวันเลยจริงจริงฮะส่งไปหรอส่งนี่ชิมก่อนมาแล้วทำไมไม่กินไม่รู้จำไม่ได้เอาแค่นั้นก่อนก็ได้เกี่ยวไปอ่ะลาตี้นี่ต้มมูนี่หยิบมาหลอกเดียวร้านเจอยู่ที่หน้าร้านวัดนะครับจะมีหน้าวัดค่ะวัดจะมีค่ะไม่อยู่ไหนรออยู่หูหวานฮะพี่จังกินโจ๊กอ่ะกินโจ๊กไม่เดี๋ยวมีต้มเจออีกทำไมมันสั่งเยอะจังอยากแต่อันนี้แทบขังแน่ขังเดี๋ยวไอเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยอ่ะมารีวิวกันมารีวิวอันนี้เป็นกะเพราคะน้าเป็ดคะน้าเป็ดเพื่อนๆพร้อมหมดแล้วค่ะเขาพี่ยังไม่อยู่อ่ะโดนทิ้งอยู่นะไม่มีค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะไปเย็บผมเหมือนเช่นกะเพรากะเพราจานมาละข้าวราดมาสองจานแล้วทุกอย่างเจหมดดีนะฮะโอ้โหดูแกงสาหร่ายข้าวราดเนี่ยกัดฟังท่านศึกษานิมนต์ศึกษาที่การเก่าจะมื้อเดียวมันจะจบเลยป่ะเนี่ยสั่งอาหารเดี๋ยวนิมนต์นิมนต์ศึกษาสั่งกินเยอะๆหัวอร่อยนิมนต์นิมนต์อันนี้เป็นปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะชิมปอเปี๊ยะนะฮะปอเปี๊ยะเผือกอร่อยมากกรอบคุณพ่ออิจาเอาเหรียญหลวงปู่มาให้ล็อกเก็ตล็อกเก็ตเขาเรียกอะไรนะเข็มกัดเข็มกั
การอายุวัฒนะนะครับมานี่ฮะอันนี้เป็นหมูหวานอร่อยรสชาติดีมากดูกะเพราเจแล้ววันที่งั้นเจอหลวงปู่งั้นเป็นได้พ่องกะเพราหมูแดงอ่ะวันเดียวเอาไปตั้งโรงทานจ้ะมาใกล้ว่าที่เนี่ยเปิดวันเดียวที่มีอ่ะน้องเล่นเพิ่งไปกินในโรงทานแต่คนนอกตีนี้คนนักนะนี่มันปวดร้านร้านเนี่ยมันตั้งแต่สมัยตึกหน้าวัดถนนอร่อยอร่อยมากไม่ใช่เจ๊เนี่ยแต่ว่าวันนั้นไม่ได้กินไม่ได้กินเนี่ยต้องเวลาเนี่ยตั้งอันหนึ่งก็เต้าหู้อร่อยแต่ไม่แห้งแน่สบายนอนกับเตียงติดเตียงได้เองได้น้อยที่สมัยก่อนก็จะมาคนตะกอนไม่คนมันมีคนต้าหลวงปู่หรอกอู้คนเดียวนะอู้ใส่ยูทูบอู้กับคนเป็นไม่ใช่มือนะถ้าลูกขอใครที่มาตำทองนะฮะสายอาหารเจแนะนำร้านวัฒนีเลยนะครับตรงร้านจอดรถติดกับร้านขายยาครับเพื่อนขอบคุณช่อง YouTube ชิปทำคำเทศด้วยครับ